บัดนี้สิพามาเบิ่งสะพานปักกิ่งครับโอ้ยนั่งเก่งนะแม่บักใหญ่เลยมันปากอูนเนาะอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมไม่มันก็ยังเขาคือเขาเมาเนี่ยไหมเนาะไอ้ใส่ๆๆแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โอ้วันนี้บักใหญ่เนี่ยวันนี้โอ้ตากระมังโอ้หลายจิตเต้นนี่บ่ห้ามมังสีบ่ได้ใส่ยังบ่ห้ามมังสีบ่ครับเอาห้ามซื่อๆนี่พี่ห้ามเราจะมีขนมปังสวัสดีครับพี่ครับผมเป็นไดได้อยู่ครับมานอยู่บ่ครับพอได้อยู่ครับได้ปลายังนี่ปลากระมังนี่นะครับโอ้ปลากระมังเนาะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอศรีสงครามก็ถือว่าเป็นอำเภอก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ไม่ใช่เล็กเป็นอำเภอก็ถือว่าน่าอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลนวลในตัวจังหวัดนครพนมคือเขาจะอยู่ทางทิศเหนือของนครพนมห่างจากจังหวัดนครพนมก็ประมาณ70กิโลเมตรก็แล้วกันตี70ประมาณ68กิโลก็มาทางด้านเหนือแต่ผมมาทางสกลนครผมออกจากสกลนครผมก็มาที่อำเภอท่าแร่จากอำเภอท่าแร่เลี้ยวซ้ายมาที่อำเภอศรีสงครามเนี่ยระยะทางประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก46 47กิโลเมตรแปลกตรงไหนรู้ไหมจากอำเภอท่าแร่มาที่อำเภอศรีสงครามเนี่ย40กว่ากิโลแทบไม่มีหมู่บ้านเลยสองข้างทางอ่ะทางเป็นเลนสวนทางสองเลนสองข้างทางอ่ะจะเป็นป่าแล้วก็สลับกับท้องทุ่งนาแทบไม่มีบ้านเลยจนคุยกันกับทางพี่น้องทางอำเภอศรีสงครามว่าทำไมระยะทางตั้ง40กว่ากิโลหรือเกือบ50กิโลไม่มีหมู่บ้านเลยถ้ามีก็คงจะไกลออกไปอีกจากระยะทางก็คงไม่ต่ำกว่ากิโล2กิโลเมตรนะเพราะเรามองไม่เห็นไงถ้าผมจำไม่ผิดนะมีหมู่บ้านเดียวน่าจะชื่อว่าบ้านนาดำมันจะมีโรงเรียนบ้านนาดำติดถนนนั่นแหละก็คือเป็นหมู่บ้านเดียวตอนนี้ผมจะพามาชมสะพานนาเพียงก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสงครามที่อำเภอศรีสงครามนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำสงครามผมก็ถือว่าเป็นสะพานใหญ่นะเห็นเขาบอกว่าเป็นสะพานใหญ่หรือสะพานที่มีความยาวมากที่สุดของภาคอีสานตอนบนว่างั้นนะครับโอ้ก็จะมีพี่น้องประชาชนมาตกปลาด้วยนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องที่ย่ำบางจากงานกับมาตกปลาครับเดี๋ยวเสียเบิ้งมุมสูงเด้อเสียเบิ้งมุมสูงของแม่น้ำสงครามกับอำเภอศรีสงครามไปพร้อมกันเลยครับได้ไหมลูกยังไม่ได้เลยเหรอมานานหรือยังครับผมเพิ่งมาบ่ปลาอะไรครับที่ได้ปลาขาวบ่ขอเบิ่งได้ไหมใส่เงื่อนยังดีตักตกใส่ห้ำบ่โอ้ใส่ห้ำบ่
นี่บ่ห้ามมังสิบ่ได้ใส่หยังบ่ห้ามมังสิบ่ครับเอาห้ามซื่อๆนี่ห้ามเราจะมีขนมปังบ่ครับครับอ๋อใช่ครับพี่อันไปนี่ดีบ่ครับให้เบิ่งหน่อยโอ้อันนี้เขาเอิ้นไปปลาขาวปลาเก้งครับปลาเก้งครับคันเขาปลากลางเรียกปลากะมังครับโอ้ปลากลางเรียกปลากะมังครับบ้านเราเรียกปลาเก้งครับสวัสดีครับพี่ป้าหมานอยู่บ่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่เนาะป้าเบ็ดเรียงไล่ไส้เลยไหนผลงานดูสิโอ้ปลากะมังมาจริงขึ้นไปยังก่อนครับปลากะมังปลากะมังอืมนี่ตัวงามเนาะปลากะมังขายโลจังไหนครับพี่ขายโลละ60บาทครับโอ้มาตลอดบ่มาดูบ่บางๆกับมากับบางๆกับมาครับอืมอันเฮาใส่เงื่อหยังเงื่อห้ำครับใส่โอ้นี่บ่ห้ำผสมกับหยังครับห้ำจักหลายแนวครับบ่โอ้เป็นสูตรของแปงมาทั้งสี่แม่นครับปั่นๆๆทั้งสี่เลยพี่ครับเอาย่ำห่อลงแล้วน้ําถ้ามันไหลมันบ่หลุดบ่คือจังบ่ครับเพราะว่ามันปั่นแน่นครับโอ้เฮาต้องปั่นแน่นๆเนาะครับมันคือปั่นใหญ่แต่หรือว่าเพื่อมันกับเพื่อมันเข้ากันน้ําแน่คันมันใหญ่ครับกับแกะออกมันโอ้เป็นสูตรของเป็นห้ามหลายแนวผสมครับแสดงมือนั่งนั่งเล่นเล่นเป็นกระไดเงินตัวนี้เป็นเงินโอ้ยเบ็ดจักอันหนึ่งจะมาหลายแค่แปดขั้นครับแปดขั้นข้างฝุ่นก็หลายขั้นนั่งถาเอาปลาคักตัวนี้นอนถาเอาปลาเป็นยังไงพี่หมานบ่พ่อใดยี่เป็นบ่บางบางเป็นบ่กระไม้จังสี่บ่ใส่เงื้อง่ำคือกันสูตรเดียวกันมาเพิ่งแล้วแต่ใส่เฮาผลงานเฮาได้ได้ยี่บ่โอ้ยปลาเสียงกับปลากะมังมาติปลากะมังโอ้หลายเต็มจักกิโลละพี่มั่น 2-3 นี่ปลาที่อยู่ชลประทานเนี่ยอันเดียวกันบ่ปรากฏเออมันเป็นหยังอันนี้ทั้งที่มีปรากฏบ่บัดนี่สะพานนี่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เฮาสิได้ปลากะมังว่ามันเนี่ยคนละอันเด้อ้าวบ่มันเป็นเหนียวๆนี่ครับอือแต่อันนี้เป็นห้ำเฮาสิมีสูตรของเฮาครับโอ้สูตรไฟสูตรนั่นสูตรมันสูตรดีของเพิ่นมีคนเอาแม่นบ่เอ๊ะของเฮาบ่ดีก็ว่าขึ้นได้หลายโอ้ยของผมมันแค่งบแค่60 50 60นึง50 60นี่หมายถึงสิเนี่ยไปเฮ็ดเอาโอ้ใช้งบประมาณว่าใช้งบประมาณเออแต่ว่าเฮาลงทุนสำนีดแต่ว่าเฮาก็มันก็เนาะก็ได้ถือว่าได้หลายเด้ประมาณใดบ่บัดนี้มื้อเคยเฮาได้ยอดหลายๆหลายปานใด78โลโอ้78โลบ่น้อยเด้เนาะบัดนี้หน้านี้กับหน้าฝนนี่ตกเบ็ดบ่หน้าฝนนําหลายๆตกได้ดีคือกันได้กับหน้านี้บัดนี้เป็นไงหน้านี้กับหน้าฝนเทียบกันแล้วหน้าได้ตกปลาจินดีก็กันช่วงหน้ามันขึ้นโอ้บ่สิได้ดีก็ปลานี่ขึ้นมาจากว่างไส้เอ้ามันขึ้นมาทางไหนก็ขึ้นมาตะโขงพุ่นล่ะขึ้นมาโอ้โอ้น้ํามาตะน้ําโขงบัดนี้อันนี้น้ําสงครามมันไหลไปไสบัดไหลลงโขงพุ่นล่ะโอ้มันไหลลงโขงจากนี้ไปโขงไกลวะไกลประมาณจักกิโลบ่จักรู้ว่าเคยนี่ครับวิถีชีวิตของพี่น้องทางแถวอําเภอศรีสงครามเนาะบ้านหยังก็บ้านปากหยังก็บ้านหยังก็นี่บ้านปากอูนเนาะเอาบ้านปากอูนกับอำเภอศรีสงครามอันเดียวกันบ่เดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบ้านก็คือบ้านปากอูนนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องทางบ้านปากอูนครับแล้วก็ลั่งเทือกันบ่แม่นแต่มีพี่น้องทั้งพี่เด้พี่น้องหลากหลายคือกันจากมาจากหลายที่คือกันผู้มันได้ผู้ลําหมานอยู่เด้พี่ทั้งพุ่นกับหมานกําลังปั่นได้ซ้ําได้พี่ปั่นซ้ํานี่ครับแน่นโอ้กันแน่นอยู่เด้เนาะมันมาแล้วพี่เด้อเอามื้อนี้เอาจัก20โลกับพ่อเนาะทํายอดสุดหลายบาดเลยเคยได้10โลครับโอ้10โลบ่น้อยเด้เนาะครับครับพอได้อยู่ใช่มั้ยพี่จักกิโลแล้วมื้อนี้ยังบ่พอเอ้าทําทั้งพี่อันหัวอันแนวนั้นคือสีออกเขียวๆเป็นแต่แซ่บแท้ลองซิบมันได้อยู่บ่เนาะหึไม่มันก็ยังเข้าอันคือเข้าเมานี่แม่เนาะโอ้มันสีเข่าเมาเป็นตำมันแท้อันเปิดได้อยู่บ่นี่เปิดจังได๋ครับ
กูนี่บ่ปลากระมังเพิ่นว่าครับก็ปลาหยังหมู่นั่นปลาเขาไทยครับปลาหยังก็ปลาเขาไทยปลาเขาปลาขาวไทยโอ้ปลาขาวไทยปลาขาวอีไทยหรอปลาขาวอีไทยโอ้น้องผมมันบ่ค่อยจักเรื่องสื่อปลาปลาใดแต่ปลาปลาปลาดุกปลาสะแง่งปลาโอ้ปลาสะแง่งครับโอ้ปลากระมังอันนี้คือน้ำมันน้ำสงครามเนาะครับน้ำสงครามบาเนียนตัวนี้ที่มันไหลออกมาเชื่อมเป็นอันนี้น้ำยังเกิดโอ้เดี๋ยวเด้อเมื่อนั้นเมื่อวานผมไปชลประทานปากน้ำน้ำอูนเนาะอยู่ตรงนี้ได้เนาะเออเป็นเขื่อนเป็นปากอูนครับผมไปไทยเมื่อวานอ๋อนี่โอ้มันไหลมาหนีเนาะมันไหลมาหนีแล้วก็ลงมาอันนั้นคือปากน้ำอูนน้ำอูนเขื่อนน้ำอูนโอ้เขื่อนน้ำอูนไหลลงมาที่แม่น้ำสงครามน้ำสงครามไหลไปลงแม่น้ำโขงโอ้หมุนติ้ว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 โอ้มาแล้ว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 ขาวจนพรมาแล้วนั่นลุ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 ่นจะกิโลจะกิโลปลากระมังนี่หากิโลหากิโลเครื่องนี่เอ้ยผลงานจะไปอีหลาไหมส่วนสีได้เนาะนี่ผลงานครับก้นโต๊ะเบ็ดบ่ได้ว่าสิเอาไปหาขายหยังดอกมันเป็นเกมกีฬาใจมวนครับใจมวนซื้อกันแล้วก็มูตีใกล้น่ะแล้วแต่ได้ขันข้อเด่นล่างมันก็มีแห้งขึ้นแล้วบัดนี้ขึ้นแล้วบัดนี้อ่าโอ้2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งนั่นมาแล้วมาแล้วอีนั่งอีหยังก็อีนั่งหยังก็ปลาเก่งครับโอ้อีนั่งเก่งนะบักใหญ่เลยฝีมือ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 ไข่ห้องอย่างสี่ได้ไหมสุดยอดสุดยอดเลยเอาแล้วแล้วไปไปไปเอาแล้วแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โอ้วันนี้บักใหญ่เนี่ยวันนี้โอ้สามกิโลครึ่งนี่ปลากระมังเลยเนาะครับหรือกระมังกระมังครับกระมังบ่ครับผมมันสิว่าปลากระมังมันก็บ่แม่นปลากระมังหรือว่ามันเป็นภาษาทั้งที่ผมฟังไกลๆภาษาเมืองเลยเนาะนึบักอ้ายแม่รอดครับว่าเท่ๆๆนี่ปลากระมังครับโอ้ขาวจุนพุนอยู่น้ําบัดสีเขียวเหี่ยวๆแต่ว่าตัวปลาบัดคือปลาตะเพียนเนาะแม่นครับตระกูลปลาตะเพียนครับโอ้ตระกูลปลาตะเพียนครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยครับนั่นปลาตะเพียนครับตระกูลปลาตะเพียนครับก้างหลายบ่นี่กะหลายคือกันก็ปลาตะเพียนนะครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังบ่นี่เฮ็ดกินส่วนใหญ่ตากแดดทอดครับตากแดดทอดเนาะเฮ็ดปลาเข้มไปกันครับปลาเข้มโอ้อันปลาหยังที่เขาเจ้าเฮ็ดอันปลาสมอยู่ตลาดนี่แม่ว่าสิไปเบิ่งอยู่ปลาตะเพียนบ่ลูกปลาตะเพียนเฮ็ดได้ครับปลาสมครับบ่นี่โอ้เบิ่งใหม่กันนะวางคันกำลังสิลุ่นเพิ่นบัดตึบใหม่ก็นี่อยู่นี่6กิโลเลยเด้ครับมันขายถือกิโลละเท่าใดดีเนี่ยกิโลละร้อยกิโลตัวละเท่าใดเขาขายอันนี้เขาลุ้นเขาเลือกขายครับเอาผมไปแม่น้ำโขงยวนเมืองเลยนะป้านยังตัวหน่อยก็ขาวเนี่ยโลละร้อยไปนั่นน่ะนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำสงครามนะครับที่บ้านปากูนอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ